ึ้นเหนือไปที่จังหวัดน่านนะครับทางกรมชลประทานได้ศึกษาความเหมาะสมกับการปรับปรุง6โครงการชลประทานขนาดกลางในพื้นที่นะครับผ่านเวทีการระดมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารจัดการน้ําเพื่อสร้างเสถียรภาพในเกษตรกรพี่น้องประชาชนการใช้น้ําในฤดูแล้งครับเรื่องนี้นายสุประชัยพินิสุวรรณครับผู้อำนวยการส่วน วิศวกรรมสำนักงานชลประธานที่2ท่านบอกครับว่ากรมชลประทานเนี่ยได้ให้ความสําคัญของการบริหารจัดการน้ําโดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมครับมารับฟังความคิดความเห็นระดมความคิดเห็นสร้างความเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงแต่ละองค์ประกอบให้เกิดความทันสมัย แก้ไขบรรเทาปัญหาภัยแล้งอุทกภัยสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันรวมทั้งยังได้เตรียมปรับปรุงโครงการทุลประธานขนาดกลางในเขตจังหวัดน่านนะพร้อมจะจัดทํารายงานแผนหลักในการบริหารจัดการน้ําแล้วก็รายงานจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบแล้วก็จะคัดเลือกโครงการจากแผนหลักที่มีความซับซ้อนมาศึกษาความเหมาะสมเพื่อจะศึกษารายละเอียดตอนนี้ดูแล้ว6โครงการด้วยกันอย่างเช่นโครงการฝายน้ํากอนก็จะมีปริมาณน้ําต้นทุนนะฮะเพิ่มขึ้นจากการขุดลอกตะกอนา 0.04ล้านลูกบาทเมตรโครงการฝายสมุนครับจะมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขุดลอกหน้าฝายแล้วก็จะเพิ่มระดับกักเก็บน้ำอยู่ที่0.51ล้านลูกบาทเมตรโครงการฝายสาเนี่ยจะมีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการขุดลอกตะกอนทรายอยู่ที่0.4ล้านลูกบาทเมตรเอาไว้ช่วยประชาชนนะครับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหดนะครับก็จะมีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการขุดลอกตะกอนทรายแล้วก็เพิ่มระดับกักเก็บอยู่ที่0.74ล้านลูกบาทเมตร โครงการอ่างเก็บน้ําน้ําแหงครับก็จะมีปริมาณน้ําต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขุดลอกตะกอนทรายแล้วก็เพิ่มระดับกักเก็บอยู่ที่1.51ล้านลูกบาทเมตรและอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการอ่างเก็บน้ําน้ําพงฮะก็จะมีปริมาณน้ําต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขุดลอกตะกอนทราย0.14ล้านลูกบาทเมตรซึ่งโครงการทุกโครงการนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ครับไว้ดูแลนะครับลด ปริมาณการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชลประธานเดิมได้จะเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนให้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกพืชเพาะปลูกได้เต็มที่ในพื้นที่ที่มีน้ำในปีไหนที่มีน้ำมากน้ำปานกลางแล้วก็น้ำน้อยเพิ่มผลการผลประโยชน์ด้านการเกษตรเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำอื่นๆได้ จะได้มีความเข้มแข็งในการบริรจัดบริหารจัดการน้ําอย่างเข้มข้นในพื้นที่มีประชาชนเป็นส่วนร่วมด้วยนะคระับต้องยอมรับนะคะว่าภัยแล้งเนี่ยเป็นความท้าทายของรัฐบาลชุดปัจจุบันเลยที่จะต้องมีการบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมนะคะคเพราะว่าเราเจอปรากฏการณ์เอลนินโยแล้วไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านของเราก็เผชิญกับวิกฤตนี้เช่นกันโดยเฉพาะที่เวียดนามตอนนี้เนี่ยโอ้โหข้าวเนี่ยเสียหายไปเยอะแล้วนะคะ,คระเรื่องของการบริหารจัดการน้ําก็ ส่งกำลังใจให้รัฐบาลด้วยเช่นกันมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว